รู้จักพิมพ์ริพายยูทูบเบอร์ปากร้ายนางฟ้าคนยากคนสร้างภาพหรือเปล่าตลอดทั้งคืนต่อเนื่องจนถึงเช้าวันที่9มกราคม2564นี้นะคะโลกทวิตเตอร์พากันชื่นชมพิมพ์ริพายแม่ค้าออนไลน์ที่ผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ดังจนทำให้พิมพ์ริพายขึ้นอันดับ1ทวิตเตอร์เทรนด์ของไทยนะคะสาเหตุที่ชาวทวิตเตอร์รวมไปถึง Facebook พากันแซ่ซ้องชื่อพิมพ์ริพายเกิดจากเมื่อวานนี้นะคะวันที่8มกราคม2564เธอได้ลงคลิปสุขสันต์วันเด็กพิมพ์ริพายจัดใหญ่ให้น้องบนดอยสูงซึ่งเป็นการนำของขวัญพิเศษไปมอบให้กับเด็กๆบนดอยสูงในหมู่บ้านแม่เกิบซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ถึง300กิโลเมตรพิมพ์ริพายก็ในภาพนี้ก็จะบอกว่าคือข้างล่างมีวันเด็กข้างบนก็มีวันเด็กเหมือนกันนะสุดยอดมากเลยนะที่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้เด็กบางคนไม่เคยกินแม้กระทั่งไข่เจียวเฮ้ยนี่ประเทศไทยเหรอพวกเขาไม่มีรองเท้าใส่ไม่เคยดูทีวีต้องเข้านอนตั้งแต่หนึ่งทุ่มเพราะไม่มีอะไรทำก็มีหลายคนนะคอมเมนต์ว่าแกดูดีเด็กบนเขาไม่มีอาหารดีๆกินไข่เจียวเขายังไม่เคยกินเลยอาการศึกษาที่เข้าไม่ถึงไม่มีไฟฟ้าใช้เด็กไม่รู้ว่าความฝันของตัวเองที่อยากเป็นเสื้อผ้าต้องใส่ตอนอาบน้ำด้วยเพราะว่าจะได้ซักไปด้วยเลยประเทศที่เอาเงินไปทำยานหลายล้านแต่คุณภาพคนไทยในประเทศยังอยู่เลยที่สำคัญนะคะก็คือไม่มีความฝันไม่รู้ว่าโตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไรพิมพ์ริพายก็เลยตัดสินใจทุ่มเงินกว่า 500,000 บาทเพื่อติดโซลาร์เซลล์ในหมู่บ้านซื้อทีวีจอยักษ์แล้วก็สร้างแปลงผักแม้จะเป็นเงินก้อนโตแต่เธอบอกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาขายของหาเงินใหม่หลังจากที่ติดตั้งทุกอย่างเรียบร้อยเธอนัดเด็กๆทุกคนนะตอนกลางคืนตอนทุ่มนึงให้ขึ้นมาที่โรงเรียนนะคะก่อนจะเซอร์ไพรส์พวกเขาด้วยการเปิดทีวีให้ดูแล้วบอกว่าในนี้มีอาชีพมากมายให้เด็กๆได้ทำความรู้จักหลังจากนี้เด็กๆสามารถดูทีวีได้ตลอดไฮไลท์อยู่ที่สายตาของเด็กๆเว้ยที่ตื่นเต้นกับการดูทีวีครั้งแรกท่ามกลางแสงไฟที่พวกเขาเห็นเป็นครั้งแรกเช่นกันโหแบบสายตาแต่ละคนแบบเฮ้อตะลึงอ่ะแบบไม่มีไฟฟ้าสุดท้ายพิมพ์ริพายก็บอกว่าเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของเธอเรื่องราวสุดประทับใจนี้นะคะถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะการนำของขวัญที่พิมพ์ริพายมอบให้กับเด็กๆไปเปรียบเทียบกับการทำงานของรัฐบาลนะคะก็มีคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไปอมก๋อยทุกปีซึ่งเราไปมา3ปีแล้วเราเข้าใจดีเลยว่าประเทศมันมีความเหลื่อมล้ำแค่ไหนแค่อาคารเรียนน้องๆยังไม่มีเลยทุกวันนี้หน่วยงานรัฐบาลแทบไม่สนใจอะไรคนพวกนี้เลยทุกอย่างมันจริงหมดแหละตามที่เห็นพวกเขาก็อยากมีคุณภาพชีวิตดีๆเหมือนกันนั่นแหละสำหรับพิมพ์ริพายยูทูบเบอร์ที่ไม่เพียงทำคลิปเรียกน้ำตาจากความซาบซึ้งแต่ยังฉายภาพให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของเด็กในประเทศไปด้วยประวัติของพิมพ์ริพายนะคะชื่อเดิมก็คือปิยนุชสนองเกียรตินะคะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัฒน์ส่วนชื่อพิมพ์ริพายเป็นการตั้งตามแพรริพายแฟชั่นไอดอลและบิวตี้กูรูคนดังที่เจ้าตัวชื่นชมในความเก่งและมีสไตล์นะคะพิมพ์ริพายเนี่ยเป็นเรียนที่โรงเรียนหญิงล้วนถึงมัธยมต้นจากนั้นเข้าเรียนโรงเรียนสหศึกษาที่เป็นชายล้วนมาก่อนตอนนั้นในห้องเรียนของเธอมีผู้หญิง10คนผู้ชาย40คนเธอเข้ากับผู้หญิงไม่ได้เลยสนิทกับผู้ชายมากกว่าทำให้เธอซึมซับบุคลิกแมนๆกล้าพูดกล้าฟาดไปหมดทุกเรื่องชื่อเสียงของเธอเริ่มต้นจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ชอบพูดจากวนๆแรงๆเวลาขายของแต่ที่น่าแปลกที่ลูกค้ากับชื่นชอบสไตล์การขายของของเธอทำให้มีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆก่อนเข้าขึ้นสู่เป็นยูทูบเบอร์พิมพ์ริพายเคยเฉลยสาเหตุที่ใช้คำแรงๆเวลาขายของว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนขณะที่ไลฟ์สดขายของมีคนเข้ามาดูประมาณ 200-300 คนแล้วลูกค้ากำลังจะซื้อของจู่ๆมีปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัด3ครั้งจนโมโหมากด่าเลยตอนนั้นด่าสัญญาณเน็ตนะไม่ได้ด่าคนดูแต่ปรากฏว่าคนเข้ามาดูเพิ่มขึ้นจากหลักร้อยเป็นหลักพันและหลักหมื่นจากนั้นมาก็พูดแรงเวลาขายของซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าจะลดความแรงหันมาสุภาพมากขึ้นได้หรือไม่เธอยืนยันว่าไม่ได้เพราะคนสุภาพมีเยอะแล้วนะคะเธอไม่อยากทำตามใจใครโห
ได้ใจฉันจริงๆเลยเจ้าตัวยังเคยเปิดใจเรื่องการทำศัลยกรรมหมดเปลือกนะคะว่าทำทุกอย่างตั้งแต่แว็กหน้าผากเอาไรผมออกทำจมูก4ครั้งตัดปีกจมูกดัดฟัน12ปีทำปาก6รอบทำคาง3รอบตาใส่คอนแทคเลนส์สักคิ้วฉีดไขมันบนหน้า2ครั้งทำรักยิ้มทำหน้าอก2รอบซึ่งตอนนั้นทำนมเฉียดตายเลยเพราะเลือดคั่งไปโรงพยาบาลตี3เส้นเลือดแตกใส่น้ำเกลือเต็มตัวสรุปต้องผ่าตัดใหม่อุดเส้นเลือดบริเวณนมที่แตกภาพลักษณ์ที่ฉีกขนบคนหน้าจอนะอาจจะเป็นความสงสารให้กับชาวเน็ตแต่ที่ทำให้ชาวเน็ตหลงรักเธอมาจากการตอบแทนสังคมและทำความดีอยู่บ่อยครั้งเช่นการนำเงินจากการขายของมาซื้อของบริจาครวมกันช่วยปลดหนี้และให้กำลังใจผู้คนไร้โอกาสให้มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะคลิปของพิมพ์ริพายไม่ได้ถูกใจชาวเน็ตทั้งหมดบางส่วนมองว่าเธอสร้างภาพส่วนกลุ่มที่ไม่มีภูมิคุ้มกันหยาบคายก็ไม่ค่อยปลื้มเธอเท่าไหร่นะคะทว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วพิมพ์ริพายที่หลายครั้งยังเรียกตัวเองว่าอีพิมพ์ได้ส่งข้อความผ่านเพลงอย่านะคะถึงคนเหล่านั้นเราถึงคนเหล่านี้แล้วนะคะร้องเพลงอย่านะคะไปหาฟังได้นะจ๊ะทุกคนจ๋าก็ชื่นชมคุณพิมพ์ริพายมากนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่มีแล้วรู้จักแบ่งปันนะคะก็รักเธอนะพิมพ์ริเธอแน่มากเธอเป็นแบบอย่างที่ดีเหลือเกินฉันชอบเธอวันนี้ทุกซ่าต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ